ช่วงนี้ก็เป็นการ ตอบปัญหานะผู้ปฏิบัติธรรมบางท่านอาจจะมีข้อสงสัยก็ถามมาได้จะได้หายสงสัยถามอะไรก็ได้ตอบได้หมดแหละแต่จะถูกหรือไม่ถูกเนี่ยต้องไปพิจารณาเอาเองนะที่ตอบนี่เป็นความเห็นส่วนตัวเอาไปพิจารณา แต่เห็นว่าเป็นเหตุเป็นผลก็แล้วเป็นประโยชน์ก็พอจะเชื่อได้แต่เห็นว่าไม่เป็นเหตุเป็นผลไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่จำเป็นจะต้องเชื่อนะถ้ายังคลางแคลงอยู่ก็ไป แสวงหาคำตอบใหม่เลยวานให้อาจารย์สิริการช่วยอ่านคำถามเพราะตาของหลวงพ่อเนี่ยมันไม่แคล่วคล่องว่องไวเหมือนสมัยก่อน แล้วก็มังกรมังกาหลาล่าช้ามันก็เสื่อมไปเป็นธรรมดานั่นแหละว่านอาจารย์ช่วยอ่านให้ด้วยนะค่ะคำถามแรกเจ้าค่ะจะใช้ดูลมหายใจเข้าออกควบคู่ไปกับการกำหนดพองยุบได้หรือไม่เจ้าค่ะเอาสักอย่างหนึ่งจะดีไหมวิ่งไปวิ่งมามันก็เลยไม่ได้กำลังเลือกเอาอยากจะบอกนะว่าสมัยเข้ากรรมฐานครั้งแรกกับคุณแม่สิริเนี่ยเราก็ทำพองยุบพองยุบเนี่ยขณะที่ทำพองยุบเพลินๆอยู่มันขึ้นมาที่ลมหายใจเลยนะทั้งที่เราไม่ได้ฝึกอานาปานสติมาก่อนไปเริ่มจากธรรมกายก็เพ่งสัมมาอรหังสัมมาอรหังนั่นแหละอานาปานสติไม่เคยทำมาก่อนเลยแต่พอได้มันขึ้นมาเองเนี่ยขึ้นมาแล้วก็จดจ่ออยู่กับลมหายใจโอ้คราวนี้เห็นนิมิตของลมหายใจเลยมันค่อยๆเข้ามาเป็นสายนะเป็นสายเห็นเป็นแพสายเข้ามาเลยนอกจากนี้แล้วเนี่ยมันก็สโลว์หนืดเข้าหนืดเข้าคราวนี้แทนที่จะไหลเข้ามาเป็นสายค่อยๆเสพเข้าไปขยายเป็นหยดเลยแต่ละหยดแต่ละหยดแต่ละหยดเข้ามาเนี่ยจนกระทั่งหยดสุดท้ายหยดมันหยดน้ำนั่นแหละหัวตุ่มๆก้นแหลมๆนั่นแหละผมก็เออทำเวลาเขาจะเกิดเนี่ยเกิดขึ้นเขาเองนะเราไม่ได้ตั้งใจเลยเขานี่ของเขาเองเราก็เลือกเขาสักอย่างนะแต่เวลาเขาจะเกิดเขาเองก็ปล่อยเขาเกิดเราเป็นเพียงผู้ดูผู้รู้นะผู้ดูผู้รู้ที่เขาแสดงธรรมออกมาเนี่ยก็ค่ะอยากจะให้หลวงพ่อช่วยอธิบายด้วยการดูเวทนาในเวทนาและการดูจิตในจิตเจ้าค่ะเออคำถามนี้ตั้งแต่วันแรกตอนกลางคืนก็อธิบายไปแล้วเวทนาในเวทนาก็เวทนาของเรานั่นแหละแต่ร่างกายมันไม่มีความรู้สึกนะมันแสดงออกแสดงอาการของมันออกแต่จิตไปรับรู้ก็เป็นความรู้สึกของจิตความรู้สึกของจิตนี่ก็เป็นเวทนาเวทนานี่เกิดจากจิตนะเป็นสุขก็ได้เป็นทุกข์ก็ได้เป็นอุเบกขาก็ได้ถ้าจิตมันแสดงอาการอย่างนี้เนี่ยมันเคร่งตึงเครียดแล้วจิตไปรับรู้จิตก็มีเวทนาว่าไม่ชอบก็รู้สึกว่าไอ้อาการอย่างนี้เป็นทุกขเวทนาแต่ถ้ามันอาการอย่างนี้กายก็เบาตัวก็เบาจิตไปรับรู้จิตมันก็ชอบมันก็เป็นสุขเวทนานะแล้วนอกจากนี้เนี่ยถึงมันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่จิตไปรับรู้จิตวางอุเบกขาได้เลยนี่ก็เป็นอุเบกขาเวทนานี่คือเวทนาในเวทนาเพราะเราเอาตัวของเราเนี่ยเป็นที่รับรู้เอากายของเราถ้าเวทนานอกเวทนาก็เป็นของคนอื่นเขาที่เราไปรู้นะจิตในจิตก็เช่นเดียวกันฐานจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตมีราคะหรือไม่มีราคะจิตมีโทสะหรือไม่มีโทสะจิตมีโมหะหรือไม่มีโมหะจิตฟุ้งซ่านหรือไม่ฟุ้งซ่านจิตอยู่ในอุปจารสมาธิหรือไม่จิตตั้งมั่นหรือไม่ตั้งมั่นจิตอยู่ในฌานหรือไม่ถึงฌานจิตหลุดพ้นหรือไม่หลุดพ้นนี่ฐานจิต
ถ้าเขารับแต่รับรู้โอ้ตอนนี้จิตฟุ้งซ่านนะหรือตอนนี้จิตมีโทสะนะนี่ก็เป็นจิตในจิตแต่ถ้าไปเห็นคนอื่นกำลังโกรธอยู่กำลังขุ่นเคืองอยู่กำลังโกรธอยู่หรือกำลังนิ่งอยู่กำลังสงบอยู่นี่จิตนอกจิตของคนอื่นเขาเป็นภายนอกของเราเป็นภายในจะได้แยกกันให้ออกนะค่ะเวลานั่งสมาธิมีอาการปวดหลายจุดในเวลาเดียวกันเวทนามากกำหนดพองยุบแล้วจิตก็วุ่นวายจนปวดศีรษะเจ้าค่ะขอความเมตตาจากหลวงพ่อค่ะว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรดีเราห้ามมันไม่ได้นะเราไปกำหนดพองยุบพองยุบมันก็ไม่หายเพราะกำลังของความปวดมันมากกว่ากำลังของสตินี่แหละกำหนดปวดหนอปวดหนอคำว่าปวดหนอไม่ใช่จะให้มันหายไปนะปวดหนอปวดหนอคือรู้ว่าขณะนี้กำลังปวดบางคนไม่เข้าใจว่าปวดหนอปวดหนอกำหนดหลายครั้งทำไมไม่หายโอ้ยอย่างนั้นเป็นวาจาสิทธิ์สิเขาจะหายหรือไม่หายเป็นเรื่องของเขาแต่คำว่าปวดหนอปวดหนอขณะนี้กำลังปวดขณะนี้กำลังปวดยินหนอยินหนอเห็นหนอเห็นหนอขณะนี้กำลังเห็นขณะนี้กำลังได้ยินนี่จะได้ย้ำให้อยู่กับปัจจุบันเขาจะหายหรือไม่หายเป็นเรื่องของเขาทีนี้ถามว่าความปวดก็มีอยู่ลมหายใจก็ไม่อยู่หรือพองยุบก็มีอยู่ไม่ต้องไปใส่ใจความปวดก็ได้นะไม่ต้องไปใส่ใจมันเลยกลับมาที่พองยุบจดจ่อพองยุบตั้งใจจดจ่อเอ้าเริ่มพองแล้วนะสุดพองแล้วนะเอาเริ่มยุบแล้วนะสุดยุบแล้วนะหรือถ้าอาวนาปานสตินะเอ้าลมหายใจกำลังเข้าแล้วนะเข้าไปถึงตรงนี้แล้วนะสุดแล้วนะลมหายใจกำลังออกตรงนี้สุดแล้วนะมันกระทบตรงไหนก็รู้หนักเบาเย็นร้อนคือเราพยายามมาจดจ่อลมหายใจหรือพองยุบให้ละเอียดขึ้นจิตมันจะได้เกาะอยู่ที่ตรงลมหายใจจิตมันจะได้ไม่ไปเกาะอยู่กับอาการปวดถามว่าเวลาเราเล่นไพ่เนี่ยนะ เคยเล่นไพ่ไหมเออ3-4ชั่วโมง5ชั่วโมงทั้งวันเออรู้สึกปวดไหมบางทีไม่ค่อยรู้สึกหรอกเพราะอะไรเพราะมันไปสนใจอยู่กับการจั่วเฮ้เราทิ้งอะไรไปเนาะคราวนี้เขาเก็บอะไรไปเนาะเดี๋ยวจะเสียค่าโง่นะเก่งเนี่ยพอจิตมันไปสนใจอยู่ตรงนั้นปั๊บจิตมันก็ไปไม่ใส่ใจหรอกเวลาดูหนังดูละครกำลังสนุกเนี่ยหรือดูอะไรก็ตามกำลังสนุกมันดึงจิตของเราไปจดจ่ออยู่ตรงนั้น มันก็ไม่ค่อยสนใจหรอกความปวดความเมื่อยนี่แหละ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรบแบบกองโจรนั่นแหละกำลังของสติสมาธิมันมีน้อยจะเอาไปปะทะกับกำลังของฝ่ายไอ้ความปวดมันมีมากมันสู้กันไม่ได้เราก็ไม่ต้องไปปะทะกันหมดโดยตรงไม่ต้องไปใส่ใจกลับมาที่ฐานที่มั่นคือลมหายใจหรือพองยุบนี่แหละแล้วไม่ต้องไปเคร่งเครียดไม่ต้องไปสู้กับมันยิ่งไปเกรงยิ่งไปสู้โอ้มันเอาใหญ่เลยนะลืมมันไปซะทำอย่างผ่อนคลายเนี่ยแต่ถ้าเผื่อกำลังเราพอกันปะทะกันไปเลยเอาดูสิดูอาการของความปวดเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมั่งนี่นะแต่ต้องใจกล้าหาญนะตายเป็นตายเลยเนี่ยเฮ้ยหลวงพ่อก็เคยผ่านมาแล้วเข้าปฏิบัติครั้งแรกกับคุณแม่นี่แหละวันที่4แล้วมั้งพอได้กำลังสมาธิจับพองยุบได้แล้วเขานอนกันหมดแล้วเราไม่ได้นอนเราก็นั่งโอ้ความปวดมาแล้วนะเราก็ว่าเอาละวันนี้จะดูมันซิมันจะไปถึงไหนตายก็ให้มันตายไปเลยเพราะเรานึกถึงพระพุทธองค์ตอนทรงบำเพ็ญทุกขกิริยาเนี่ยเราก็มาเป็นกำลังใจแล้วเราก็ดูมันไม่ต้องไปอยากให้มันดูมันเฉยๆนี่แหละ
ดูเหมือนว่ามันไม่ใช่เป็นของเราที่ว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นรู้สักแต่ว่าเราดูอาการของมันแล้วมันก็แสดงอาการให้ดูนะจากปวดกว้างมันก็แคบเข้ามาแคบเข้ามาแคบมาโอ้ปวดมากเลยเหมือนมีก้อนหินเนี่ยมาทับไว้บนขาเลยแล้วก็ดูมันต่อไปนั่นแหละดูมันอย่างเฉยๆแต่ดูที่มันจะเป็นยังไงถึงมันแล้วมันก็หนักเข้าหนักเข้าหนักเข้าโอ้โหมันร้อนก็ร้อนนะแล้วมันก็รวมกันอยู่กระจุกนึงพอเราไม่กลัวมันแล้วก็ดูมันอย่างนี้ละแล้วมันก็ฟึบออกไปเลยนี่ฟึบออกไปเห็นไหมปวดเกิดขึ้นปวดตั้งอยู่ปวดดับไปเลยพอปวดดับไปเป็นไงซาไปทั้งตัวเลยปิติอิ่มเอิบใจซาไปทั้งตัวนี่ไปเล่าส่งอารมณ์ให้คุณแม่ฟังขนมว่านี่เป็นการประหารเวทนานี่แหละเพราะฉะนั้นนี่ตอนนั้นกำลังใจมันเข้มแข็งนะมันกล้าหาญนะอัดองนะแล้วมันไม่ยึดคิดว่าโอ้ยฉันปวดแล้วแย่แล้วเมื่อไหร่จะหายสักทีไม่หรอกดูมันอย่างใจที่เป็นกลางนี่แหละดูแต่อาการของมันนะถ้าไปใจไปวิตกกังวลแย่แล้วฉันปวดแล้วขาฉันแย่แล้วจะลุกขึ้นไหวเมื่ออย่างนี้เสร็จเลยเพราะเราใจของเราไม่กล้าหาญใจของเราไม่เป็นกลางใจของเราไม่เที่ยงธรรมเนี่ยมันยังไปยึดอยู่กายของฉันแย่แล้วกายของฉันแย่แล้วเห็นไหมนี่ก็แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันหรอกนะเอาละถ้ากำลังไม่พอก็อนุโลมจะเปลี่ยนก็ไม่เปลี่ยนที่มันไปปวดนี่เพราะมันไปเคร่งเครียดมันไปกดดันตัวเองไม่ทำอย่างผ่อนคลายเนี่ยหลวงพ่อบอกทุกครั้งนะก่อนจะเริ่มปฏิบัตินะทำใจให้ผ่อนคลายนะอย่าไปเคร่งเครียดนะเครื่องเทศก็กดดันตัวเองเลยนะไม่เป็นไรเอาใหม่นะค่ะเห็นตัวปวดเมื่อยกับง่วงนอน พอรู้แล้วขยับถือเป็นการตั้งต้นใหม่หรือไม่เจ้าคะปวดเมื่อยกับไอ้ง่วงนอนก็เป็นถีนมิทะ ปวดเมื่อยก็เป็นอาการของดินน้ำลมไฟนะพอเราขยับสำคัญมากขยับนี่เรารู้ตัวไหมกำหนดรู้ตามไหมถ้ากำหนดรู้ตามสติมันก็ต่อเนื่องนะถ้าสติต่อเนื่องมันก็ยังต่อเนื่องกันอยู่ไม่เป็นไรหรอกเอาละถึงมันหลุดไปหน่อยก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกอย่าไปซีเรียสกับมันมากนักเลยนะค่ะคำว่าจิตกับใจต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไรเจ้าคะใจเป็นภาษาพูดของเราจิตเป็นภาษาธรรมนะจิตเป็นภาษาธรรมะนี่ภาษาธรรมะภาษาแขกไม่มีคำว่าใจหรอกบาลีก็มีจิตเพราะฉะนั้นเราเอามาใช้พูดรวมกันก็ได้นะก็ได้ค่ะเวลาใกล้ตายควรนึกถึงอะไรถึงไปสวรรค์หรือนิพพานเจ้าค่ะเอาไว้ฟังเอาไว้ฟังวันพรุ่งนี้พอดีเป็นอยู่ใบเดียวกันเจ้าค่ะคืนนี้จะพูดเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดพรุ่งนี้จะพูดเรื่องกรรมและโดยเฉพาะ นาทีวิกฤตตอนจะตายเนี่ยสำคัญมากเลยนะค่ะการเดินจงกรมโดยใช้คำบริกรรมกับไม่ใช้คำบริกรรม ต่างกันอย่างไรเจ้าค่ะคำบริกรรมขวายังนอจะได้ผลต่อเมื่อรู้ว่าขวาก็รู้ว่าเท้าขวานะย่างก็รู้ว่ากำลังย่างนะนอก็รู้กำลังลงนะไม่ใช่ขวายังนอคิดถึงเรื่องโน้นเรื่องนี้เนี่ยแสดงว่าสติไม่เท่าทันหรือสติไม่เท่าทันกับปัจจุบันปากก็อย่างหนึ่งใจก็อย่างหนึ่งกิริยาอิริยาบถก็อย่างหนึ่งมันก็ละอย่างกันไปเลยนะจะใช้คำบริกรรมคำภาวนาก็ได้เพื่ออะไรเพื่อจะได้เป็นเตือนสติว่าตอนนี้กำลังขวาแล้วนะตอนนี้กำลังย่างออกไปแล้วนะตอนนี้กำลังเหยียบลงแล้วนะนี่มันเป็นสติสมาธิถ้าไม่ใช้ก็ได้เพียงรู้ว่าเอายกขึ้นแล้วนะก้าวออกไปแล้วนะเหยียบลงแล้วนะสภาวะเปลี่ยนไปอยู่ทุกขณะนะสภาวะหนึ่งเกิดขึ้นสภาวะยกเกิดขึ้นพอย่างสภาวะยกก็ดับไป
สภาวะย่างก็เกิดขึ้นพอลงสภาวะย่างก็ดับไปสภาวะลงก็เกิดขึ้นเห็นแต่ความเปลี่ยนแปลงการเกิดการดับแล้วก็ไปดูซิว่าไอ้ความรู้สึกมันเกิดขึ้นอย่างไรบ้างขณะที่ยกความรู้สึกก็แบบนึงใจมันรู้สึกแบบนึงนะย่างก็แบบนึงเหยียบเนี่ยเท้ากระทบถึงพื้นก็เกิดความรู้สึกพื้นนั้นแข็งหรืออ่อนนุ่มนี่แล้วก็ดูว่าเอ้ยมันยินดีหรือยินร้ายหรือมันเดินอย่างอุเบกขานี่มันจะได้เป็นสติปัฏฐานหรือมีความคิดอะไรเกิดขึ้นว่าหรือเปล่าระหว่างการเดินเนี่ยเพราะฉะนั้นการออกเสียงก็เป็นการคุมจังหวะแต่การไม่ออกเสียงมันได้มีโอกาสพิจารณาอะไรได้มากกว่าออกเสียงก็ไปพะวงอยู่กับการออกเสียงพะวงอยู่กับการคุมจังหวะแต่เดินกันหมู่มากที่เดินก็คับแคบบางทีเราก็ต้องการคุมจังหวะก็เลยอนุโลมให้ออกเสียงถ้าคนไม่มากเท่านี้นะสถานที่กว้างขวางก็เดินไม่ต้องออกเสียงเพื่อจะได้สังเกตถึงการเปลี่ยนแปลงสังเกตถึงสภาวะธรรมอันนี้แหละมันก็ต้องดูตามเหตุปัจจัยนั่นแหละนะจะได้มีความเข้าใจค่ะเราจะสามารถแยกความรู้สึกว่านั่งสมาธิแล้วนิ่งหรือว่าหลับได้อย่างไรเจ้าคะ ก็สตินั่นแหละเวลาหลับนี่รู้ตัวไหมถ้าไม่รู้ตัวมันก็ขาดสติเวลานิ่งรู้ไหมว่ากำลังนิ่งถ้าไม่รู้ตัวก็ขาดสติถ้านิ่งก็รู้ว่านิ่งนี่ก็มีสตินะสำคัญพอดีนั่งไปหน่อยนึงมันก็ไม่รู้ตัวนั่นแหละบางทีไม่หลับหรอกแต่มันเข้าไปสู่ภวังค์จิตมันไม่ตื่นจิตไม่ทำงานจิตไปจมอยู่อันนี้นั่งไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรสติก็ไม่ได้สมาธิก็ไม่ได้ปัญญาก็ไม่ได้มันก็ได้แต่อะไรมันแอบไปพักอยู่หน่อยนึงจิตมันหลบในนะการมีต่อเจ้าค่ะเขาบอกว่าเพราะนั่งไปสักพักจนเลยจุดกำหนดลมหายใจรู้สึกนิ่งและบางครั้งก็รู้สึกตัวเบาและเอนเหมือนจะสับประงกเจ้าค่ะเลยไม่แน่ใจว่าเกิดอาการง่วงนอนหรือนั่งสมาธิแล้วจิตนิ่งถ้ารู้ตัวแสดงว่ามันไม่จมนะนิ่งก็รู้ว่านิ่งเบาก็รู้ว่าเบาสับประงกมันสับประงกมันมีสองอย่างนะคุณแม่สิริท่านว่าสันตติมันขาดสันตติคือการเกิดดับอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วผงะถ้าผงะหลังนี่สันตติขาดผงะลงข้างหน้าไม่แน่หลับในแล้วเผลอสับประงกก็ได้แต่ว่าถ้ารู้ตัวรู้ตัวแล้วมันปึ๊กลงมานี่แหละคือการเกิดดับมันขาดตอนขยายมันก็เลยปึ๊กลงมานี่แหละเวลาเรายกมืออย่างนี้ปึ๊บเนี่ยมันเร็วใช่ไหมเป็นจังหวะเดียวไปเลยแต่ถ้าขยายสันตติขาดไม่ต่อเนื่องกันมันจะเป็นไงตึก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 เนี่ยภาพพยนตร์เนี่ยนะที่เขาเอามาฉายให้เราดูเขาถ่ายมาทีละภาพแต่เวลาฉาย1วินาทีความไว15ภาพต่อ1วินาทีเราก็จะเห็นก้าวก็อย่างสมูททำอะไรก็อย่างสมูทเป็นกิริยาอย่างปกติของคนแต่ถ้าเผื่อว่าฉายต่อสัก5เฟรม5ภาพต่อ1วินาทีคราวนี้มันจะตึกตึกตึกไปเลยนะเนี่ยมันไม่ต่อเนื่องในอาการที่รวดเร็วนี่เวลาเราผงะก็ดีสันตติขาดเขาแสดงออกมาให้ดูช้าๆเหมือนที่หลวงพ่อบอกว่าลมหายใจแทนที่มันจะหายใจเรามองไม่เห็นลมหายใจหรอกแต่นี่เขาขยายให้ดูแล้วเขาก็สโลว์ให้ดูว่ามันไม่ได้เข้าอย่างนี้นะถ้าเห็นความเป็นจริงช้าๆลมหายใจมันสีอย่างนี้นะม
ันเข้าไปทีละหยดทีละหยดนะแต่มันต่อเนื่องกันอย่างรวดเร็วเราก็เลยจับไม่ได้หรอกเราเห็นแต่เออรู้แต่ลมเข้ารู้แต่ลมออกนะนะมีวงเล็บเจ้าค่ะแต่หลังจากออกจากสมาธิก็ไม่ได้รู้สึกง่วงหรืออยากจะนอนต่อเลยโยมเข้าสมาธิระดับมีความสงบพอสมควรมันจะเข้าเป็นสมาธิองค์ฌานแล้วไม่ต้องไปสงสัยมันนะปล่อยให้มันเป็นไปตามนั้นแหละค่ะเวลานอนมักคิดฟุ้งซ่านเรื่องต่างๆทำให้นอนไม่หลับควรจะทำดีควรจะทำอย่างไรดีเจ้าคะเป็นนิสัยไปแล้วพอนอนไม่หลับสักคืนคืนที่สองก็วิตกกังวลแล้วไปมีอุปทานกับการนอนไม่หลับแล้วเดี๋ยวมันก็จะนอนไม่หลับอีกจิตก็ฟุ้งซ่านเวลาจะนอนหลวงพ่อใช้วิธีฝึกกรรมฐานไปด้วยนะนอนราบไปก่อนถ้านอนราบเป็นท่าที่ไม่ดีนะถ้านอนที่ดีก็คือนอนตะแคงขวาถ้านอนราบจะรู้สึกปวดหลังแต่เวลาจะนอนเรานอนราบดูก่อนเอามือวางไว้ข้างกายผ่อนคลายจิตใจใจของเราผ่อนคลายสำหรับเรื่องต่างๆที่มันค้างคาอยู่ออกหมดให้ใจรู้สึกผ่อนคลายว่างเบาสบายแล้วมารับรู้ร่างกายเราก็จะรู้สึกว่าโอ้ร่างกายถ้าเราทำงานเหนื่อยๆหนักๆมาหรือมีเรื่องมีราวมันเครียดนะเครียดบางทีมันปวดตรงนู้นปวดตรงนี้หรือบางทีมันเต้นตุบตับเราก็ดูร่างกายอย่างผ่อนคลายจิตใจก็ผ่อนคลายร่างกายก็ผ่อนคลายสักครู่หนึ่งเนี่ยไอ้ความรู้สึกเคร่งตึงเครียดปวดเมื่อยในร่างเลยที่มันเขม็งเกลียวที่มันเต้นตุบตับมันก็จะจางคลายแล้วคราวนี้ร่างกายก็รู้สึกสบายจิตใจก็เบาสบายร่างกายก็เบาสบายถ้าอย่างนี้แล้วเราก็นอนตะแคงขวาไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องอะไรพอความคิดจะเข้ามาแล้วก็ปล่อยมันไปเสียเอ้ามันจะเข้ามาอีกเราก็ทำอานาปานสติรู้เบาๆนะรู้เบาๆไม่ใช่ไปจดจ่อรู้เดี๋ยวมันก็เลยนอนไม่หลับไปใหญ่เลยแล้วก็บอกกับมันว่าถึงเวลานอนแล้วไม่ใช่เวลาคิดบอกกับจิตเขานะเริ่มจะคิดอะไรเอาไว้วันหลังก่อนเวลานี้เป็นเวลานอนร่างกายเขาต้องการพักอย่าไปรบกวนร่างกายเขานี่บางทีก็ต้องใช้ปัญญาอบรมมันแหละนะก็ลองไปทำดูนะค่ะทำไมเวลานั่งสมาธิที่ไรชอบหลับทุกทีทีนมิทานิวรกำลังสติสมาธิยังไม่มากที่จะไปสู้กับความง่วงเหงาหานอนได้นะถ้ามันจะหลับก็หายใจเข้าแรงๆตามลมหายใจจนสุดท้องน้อยตามลมเลยนะหายใจออกเอาที่กายบริหารเมื่อเช้าก็ได้ปล่อยลมออกช้าๆเอาเพื่อเยอะริมที่ปากหน่อยๆก็ฟังอยู่นะทำสัก30คู่หายใจเข้าลึกๆตามลมหายใจออกตามลมแล้วก็นับหนึ่งคู่นับหนึ่งหายใจเข้าลึกๆตามลมพอสุดแล้วก็นิ่งสักนิดหนึ่งก็ค่อยหายใจออกตามลมแล้วก็นับสอง30คู่จะได้ประมาณเท่าไหร่รู้ไหม5นาทีที่นับนี่เราเอาเป็นตัววัดถ้า30คู่เราสามารถจดจ่ออยู่กับลมหายใจเข้าออกได้แสดงว่าจิตของเราตั้งมั่นอยู่ได้ตั้ง5นาทีนะ5นาทีก็ไม่น้อยนะนี่มีสติสมาธิอยู่ได้5นาทีนี่แต่บางทีให้หายใจเข้าหายใจออกสั้นยาวของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนอาจจะเป็น4นาทีหรือ6นาทีก็แล้วแต่ของหลวงพ่อดูเฉลี่ยแล้วก็ประมาณ5นาที30คู่นะอันนี้นี่บางทีเราก็ต้องมีเทคนิคของเราเองนั่นแหละหรือมีกุศโลบายเพื่อจะแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องนะค่ะคนที่มีปัญหาชีวิตมากและคิดฟุ้งซ่านเป็นนิสัยทำให้กลายเป็นคนคิดในทางด้านลบมองเห็นจิตตัวเองคิดแต่ก็ทำอะไรไม่ได้
แม้จะกำหนดลมหายใจก็ตามต้องทำอย่างไรดีเจ้าคะจิตมันฝึกได้อย่าไปคิดว่ามันทำอะไรไม่ได้เราปล่อยให้ความคิดมันฟุ้งซ่านจนเป็นนิสัยก็ต้องมาฝึกมันใหม่ทำสมถะวิปัสสนานั่นแหละทำสมถะมากมากให้มีกำลังเข้มแข็งสมถะจิตจะได้ตั้งมั่นจิตจะได้มีความสงบจิตจะได้มีความสุขทำวิปัสสนาฝึกจิตให้ปล่อยวางให้จิตที่เป็นอกุศลความคิดที่เป็นอกุศลปล่อยวางเสียทำมากๆแล้วมันจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงนิสัยหรือพฤติกรรมของจิตได้ที่มันยังนี้อยู่เพราะเรายังทำน้อยไปเข้าคอร์สยาวๆเพราะ 3-4 วันแรกนี่มันก็จะฟุ้งซ่านอย่างนี้แหละพอได้กำลังของสติสมาธิแล้ววันที่5จะเข้าสู่อุปจารสมาธิแล้วเนี่ยบางคนเข้าถึงอัปปนาสมาธิก็ได้ถ้าหลักสูตรยาวบอกว่าไม่มีเวลาเอ้ยเราก็ต้องให้เวลากับตัวเองบ้างสิเอาเวลาไปเที่ยวมากกว่านี้นี่วันพักร้อนก็มีโอ้ฉันสงวนไว้ฉันจะไปเที่ยวสักหน่อยไม่ได้หรอกล้าไม่ได้หรอกเดี๋ยวงานเสียหายหมดถ้าเราเจ็บแค่ได้ป่วยสักเดือนนึงเข้าโรงพยาบาลสงสัยมันเจ๊งไปเลยเนี่ยเพราะเราไม่อยู่คนเดียวเนี่ยเราก็ต้องให้เวลากับตัวเราเองบ้างอย่ายกเวลาของชีวิตให้กับสิ่งอื่นมากนักเลยนะค่ะถ้าเราอยากปฏิบัติธรรมแต่ไม่ได้ประสงค์นิพพานขอแค่เป็นคนดีไม่ทำให้ใครเดือดร้อนโอกาสนี้เราจะได้เป็นคนอีกไหมเจ้าคะได้นี่ก็เลิศแล้วเป็นคนดีนี่ก็เลิศแล้วส่วนนิพพานหรือสวรรค์นี่เป็นผลนะตั้งใจจะเป็นคนดีตายไปแล้วอาจจะไปเกิดบนสวรรค์ก็ได้นะตั้งใจจะปฏิบัติให้เป็นคนดีปฏิบัติไปปฏิบัติมาโอ้ภูมิรู้ภูมิธรรมก็ยกระดับขึ้นคราวนี้ต้องการเป็นพระโสดาบันแล้วมันก็เปลี่ยนใจได้เนี่ยพอเป็นพระโสดาบันโอ้อยากจะไปนิพพานแล้วเห็นไหมฉันไม่อยากเกิดอีกแล้วเนี่ยเอาตั้งเป้าหมายให้เป็นคนดีก่อนเป็นคนดีให้ได้แล้วถึงจะเป็นคนที่ประเสริฐคนที่ประเสริฐก็คืออริยบุคคลเนี่ยเริ่มต้นมาจากเป็นคนดีนั่นแหละก็ต้องรู้ว่าการเป็นคนดีนี่จะต้องทำอย่างไรทานกับศีลนี่แหละทานกับศีลทำให้เป็นคนดีแต่คนดีก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่เพราะฉะนั้นจะต้องมีภาวนาทานศีลและภาวนาจะทำให้เป็นคนดีได้อย่างมั่นคงขึ้นแล้วก็สามารถต่อยอดไปมรรคผลนิพพานได้นะมันเข้าบ่อยๆอย่างนี้ละแหละก็พัฒนาจิตให้เป็นคนดีแล้วพัฒนากำลังของสติปัญญาให้ไปทางด้านอริยมรรคอริยผลได้นะค่ะอาหารที่เรากินอยู่ทุกวันนี้มีเนื้อสัตว์เพื่อให้ครบ5หมู่ถือว่าผิดศีลข้อ1คือละเว้นจากการฆ่าสัตว์ไหมเจ้าคะเราไม่ได้ฆ่าเลยไม่ได้ฆ่าจะไปผิดศีลได้อย่างไรคนอื่นเขาฆ่ากระช่างหัวเขาสัตว์มันตายกระช่างหัวมันใช่ไหมสัตว์โลกเกิดมาเพื่อเบียดเบียนกันสัตว์มันก็กินสัตว์ด้วยกันคนก็ฆ่าสัตว์โอ้เพราะนั้นใหญ่ไปอยากเกิดเป็นสัตว์นะกระดาษเกิดเป็นคนยังถูกเขาฆ่าได้นับประสาอะไรสัตว์ถูกฆ่าเราเนี่ยหนึ่งไม่ยินดีในการฆ่า2ไม่เป็นผู้ฆ่า3ไม่รู้ไม่เห็นในการฆ่าไม่ใช่ว่าเอ้ยฉันอยากจะไปกินอะไรซีฟู้ดสักหน่อยร้านนี้มันสดๆดีเขาก็เอาปลาใส่ตู้เอาไว้เอากุ้งเอาอะไรต่างๆอยู่ในตู้ไปชี้เอาไอ้ตัวนี้แล้วนะนี่จำเลยที่1เลยนะจำเลยที่1ในการสั่งฆ่าแต่นี้ตายไปแล้วนี่เขาไปซื้อที่ตลาดหรือซื้อที่ไหนหรือใครจะทำก็แล้วแต่นะเราไม่ได้รู้ไม่เห็นไม่ได้บอกให้เขาฆ่าไม่เป็นพี่ลงมือแล้วจะไปผิดศีลได้ยังไงไม่ผิดศีลข้อหนึ่งไม่ผิดแต่คนฆ่านั่นแหละผิดก็ต้องดูว่าฆ่าแบบไหนยังไงนะ
บางทีฆ่าโดยไม่ผิดศีลก็มีเพราะไม่มีเจตนาเราเหยียบมดตายเนี่ยเวลาปิดหน้าต่างนี่ไงอีกสี่วันไปเปิดดูตายแล้วดันแตะเป็นซากเลยอะไรล่ะติดอยู่จิ้งจกนั่นแหละถามว่าเราผิดศีลไหมไม่ผิดก็ไม่เราไม่ได้เจตนาจะฆ่ามันเราก็ไม่รู้มันไปแอบอยู่ตรงนั้นเนี่ยใช่ไหมก็เป็นวิบากกรรมของจิ้งจกเองนั่นแหละที่เขาอยากให้เราฆ่าเขาตายไม่ผิดนะจะผิดศีลต่อเมื่อเจตนาแล้วจะทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนด้วยนี่แหละถึงจะผิดศีลนะค่ะไม่ทานเนื้อสัตว์มา1ปี4เดือนแล้วกลับไปทานเนื้อสัตว์จะบาปไหมเจ้าคะไม่บาปไม่เห็นมีศีลข้อไหนเลยที่ห้ามทานเนื้อสัตว์ไม่เป็นไรหรอกนะแต่อย่าทานด้วยกิเลสตัณหาต้องพยายามเลือกดูนะเนื้อชนิดไหนที่เพิ่มคอเลสเตอรอลก็นานๆรับประทานได้หนึ่งก็จะเป็นโรคหัวใจเป็นกันเยอะเพราะไม่ระวังปากสัตว์เนื้อสัตว์กินมากๆระวังจะเป็นมะเร็งมะเร็งลำไส้นี่แหละพวกคนทางตะวันตกชอบกินแต่เนื้อสัตว์เป็นมะเร็งลำไส้กันเยอะเลยนะกินก็พอสมควรและพยายามถ้าสัตว์ใหญ่นี่พวกช้างเราคงไม่กินหรอกนะม้าก็คงไม่ค่อยมีขายวัวควายสัตว์พวกนี้นี่แหละเพราะมันรู้นะเวลามันจะตายมันเครียดเหมือนเราเข้าสู่แดนประหารนี่เครียดพอเครียดเป็นไงมันก็หลั่งสารอะดรีนาลีนออกมากระจายไปทั่วเซลล์ต่างๆของมันสารอะดรีนาลีนนี่ไม่ดีนะเป็นโทษต่อร่างกายไปกินมากๆระวังและลักษณะโครงสร้างของกายภาพมนุษย์เป็นโครงสร้างของพวกกินพืชเพราะลำไส้ของเรายาวตั้ง12เมตรน่ะเห็นไหมแล้วกว่าเราน้ำย่อยของเราก็ไม่ใช่น้ำร้อยย่อยที่เข้มข้นแบบสัตว์ที่กินเนื้อสัตว์สัตว์ที่กินเนื้อสัตว์น้ำย่อยมันเข้มข้นมากเลยละลายกระดูกได้เลยนะนี่แหละที่มันกินเข้าไปเนี่ยแล้วมันก็น้ำย่อยมันเข้มข้นแล้วลำไส้มันก็สั้นของเราเป็นประเภทกินพืชเพราะฉะนั้นนี่ก็พยายามไอ้พวกสัตว์เล็กๆเนี่ยถ้าไปบอกว่ากุ้งหอยปูปลาเนี่ยมันก็สวยนะคนก็จะไปกินแต่กุ้งหอยปูปลา ก็ดูย่อยง่ายนะและที่สำคัญอย่าให้ท้องผูกเนี่ยโอ้อุ้ยถ้ามีเรื่องแนะนำเนี่ยมันยาวมันจะไม่จบนะแต่ก็อยากให้เอาสิ่งเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราตื่นขึ้นมาดื่มน้ำ3แก้วมันจำเป็นจะต้องแปรงฟันก่อนเพราะอะไรปากของเรามีฤทธิ์เป็นอะไรเป็นด่างกระเพาะของเรามีฤทธิ์เป็นกรดเนี่ยมันจะได้ไปบาลานซ์กันรับรองถ้าตื่นขึ้นมาดื่มน้ำสัก3แก้วหรือ4แก้วนี่ถ่ายง่ายเลยถ่ายทุกเช้าเลยไม่ท้องผูกด้วยพยายามดื่มน้ำมากๆร่างกายมันจะได้เปล่งปลั่งผิวพรรณจะได้เปล่งปลั่งดูคนหน้าแห้งๆนี่รู้เลยว่าไม่ค่อยชอบดื่มน้ำเท่าไหร่ไอ้พวกที่ กาแฟเลิกได้ก็เลิกอย่าไปหลงไอ้คำโฆษณาของมันหลอกเราทั้งนั้นไอ้พวกน้ำดำทั้งหลายน้ำอารมณ์ทั้งหลายอย่าไปโอ้ไม่ดีเป็นโทษหลวงพ่อเลิกมานานแล้วนะเพราะนั้นเราต้องรักษาสุขภาพของเราอย่ารับประทานเพราะชอบสิ่งที่เราชอบเป็นโทษก็มีสิ่งที่เราไม่ชอบเป็นคุณก็มีต้องทำแบบมืออาชีพนั่นแหละรับประทานแบบมืออาชีพแบบมือสมัครเล่นมันตามใจตามใจปากตามใจอะไรต่างๆกิเลสมันเป็นมืออาชีพนี่เราต้องเอามืออาชีพไปสู้กับมืออาชีพนะถึงจะชนะมันได้นะค่ะเวลาอยู่บ้านเราต้องทำการถวายข้าวพระพุทธก่อนรับประทานอาหารหรือไม่เจ้าค่ะไหนๆพูดเรื่องนี้ก็จะบอกถวายข้าวพระพุทธนี่เป็นมาอย่างไรในสมัยพุทธกาลมีผู้ศรัทธานิมนต์พระพุทธองค์ไปเสวยภัตตาหารที่บ้านเขาบางทีเนี่ยนะ
วันหนึ่งนิมนต์ตั้ง3ราย4รายอย่างนี้แบ่งภาคไปได้ไหมไม่ได้หรอกท่านรับได้ทีละ1รายผู้ที่ไปนิมนต์แล้วไม่ได้แต่เราเลิกถึงพระพุทธองค์อัลลาพระพุทธองค์ไม่มาไม่เสด็จมาไม่เป็นหรอกจัดสำรับเอาไว้ติ้งต่างว่าพระพุทธองค์เสด็จมาแล้วกันที่เป็นประเพณีถวายข้าวพระพุทธนะบ้านเราก็ทำไปอย่างนั้นแหละโดยไม่รู้เรื่องรู้ราวตอนนี้พระองค์ทรงดับขันธปรินิพพานไปแล้วไม่ฉันภัตตาหารอีกแล้วทำไมจะต้องเอาไปถวายด้วยเอาไปให้มดมันกินนั่นแหละใช่ไหมนี่นี่เป็นเพียงอามิสบูชาคนไทยแก่อามิสบูชาแก่พิธีรีตองทำไปก็ไม่ขอใจความหมายดอกไม้ธูปเทียนอามิสบูชาทั้งนั้นนะพิธีกรรมต่างๆอามิสบูชาทั้งนั้นพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญในอามิสบูชาไม่ทรงสรรเสริญเลยสรรเสริญอะไรปฏิบัติบูชาจัดดอกไม้สวยงามสวยหรูบางทีจัดดอกไม้กันดึกดื่นค่ำคืนกี่วันเหี่ยวไปละตอนเหี่ยวเนี้ยเป็นมลภาวะไหมเสียเงินไหมโอ้ยที่หลวงพ่อที่วัดหลวงพ่อไม่เอาแล้วไม่ต้องไปจัดดอกมงดอกไม้หรอกถูกเทียนก็เหมือนกันมลภาวะทั้งนั้นเลยนะนี่แหละเราไปยึดติดพิธีกรรมอย่างนี้โดยไม่เข้าใจความหมายเห็นสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระเห็นสิ่งที่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระนี่มันต้องปฏิบัติบูชาอย่างนี้แหละสุดยอดของการบูชาเลยต้องปฏิบัติบูชาเพราะอามิสบูชามันเปลี่ยนแปลงขัดเราจิตใจพฤติกรรมของเราไม่ได้โง่ยังไงก็ยังโง่อย่างนั้นอยู่แหละนะแต่ปฏิบัติบูชาทำให้เราฉลาดขึ้นทำให้เปลี่ยนแปลงจิตของเราได้เปลี่ยนแปลงจิตได้ก็เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ทำไมไม่เอาอย่างนี้ล่ะอันนี้แหละสิ่งที่เป็นสาระนี่ต่อไปจะต้องเปลี่ยนความเห็นซะนะไม่งั้นก็ทำไปตามประเพณีประเพณีบางอย่างคุณจะเลิกได้แล้วไม่มีสาระบางประเพณีเป็นเรื่องของพราหมณ์นั่นแหละเป็นเรื่องของพราหมณ์จริงๆเลยก็มาทำกันอยู่ในชาวพุทธนั่นแหละก็ไม่อยากวิพากษ์วิจารณ์อะไรมากนะเดี๋ยวมันจะกระเทือนสางกันไปหลายฝ่ายนะเอาว่าต่อไปค่ะมีอาชีพค้าขายต้องพูดจูงใจให้ลูกค้าซื้อสินค้าอาจจะพูดให้ดูดีต้องมีพูดโอเวอร์บ้างอย่างนี้ผิดศีลข้อ4ไหมเจ้าคะศีลข้อ4เนี่ยมีเจตนาจะพูดโกหกเขานะเพื่อเอาประโยชน์ใส่ตัวเราแล้วทำให้เขาเดือดร้อนศีลทุกข้อนี่เป็นการเบียดเบียนนะทำให้คนอื่นเดือดร้อนนะทีนี้โอเวอร์ขนาดไหนอย่างไรล่ะไอ้ของที่ไม่ดีก็บอกว่าของดีของที่ไม่แท้ก็ว่าของแท้ทำให้เขาเข้าใจผิดหลงผิดนะแล้วก็ซื้อไปใช้ได้ไม่กี่วันก็เสียแล้วมันของดีทีเดียวเท่านั้นแหละดีทีเดียวคืออย่างไรล่ะมันใช้ได้ดีทีแรกทีเดียวทีที่สองก็เสียแล้วหลวงพ่อไปได้อันนี้มาจากเป็นจีนนะทัวร์จีนไกด์นี่เขาเก่งมากนะจบอักษรจุฬาด้วยเป็นลูกครึ่งพ่อเป็นคนจีนแผ่นดินใหญ่เลยแล้วเขาพูดได้หลายภาษาจีนก็ได้ไทยก็ได้เขาพูดไทยได้ดีกว่าพวกเราอีกนะตัวกล้ำนี่ชาร์จจบอักษรจุฬาเนี่ยแล้วเขาบอกว่าโอ้ยสินค้าจีนนี่ดีทีเดียวเราก็นึกในใจเอ้ยมาเชียร์สินค้าของประเทศตัวเองหรือเปล่าแล้วเขาว่าที่ดีทีเดียวเนี่ยมันใช้ได้ดีแค่ครั้งแรกครั้งที่สองมันก็ไม่ดีแล้วมันเลยดีทีเดียวก็นี่แหละคือหนึ่งเอาละเราก็หวังอยากจะได้ขายของเราเราจะพูดข้อดีของสินค้าตัวนี้ก็ได้นะแล้วข้อเสียล่ะข้อเสียถ้าเขาไม่ถามเราไม่ได้พูดโกหกว่ามันไม่มีข้อด้อยเนี่ยแต่เขาไม่ถามเนี่ยเราให้ข้อมูลด้านเดียวแต่มันก็เทาๆนะมันข้อมุสาเทาๆนะแต่ไอ้ถ้าไอ้ของไม่ดีว่าของดีนี่แหละเพราะฉะนั้นเวลาจะไปซื้ออะไรที่เราไม่รู้เนี่ยคนขายเขาจะเชียร์จะไปซื้อ
ไอ้แอร์ก็ตามซื้อเครื่องทำน้ำร้อนก็ตามโอ้โหมันมีสารพัดยี่ห้อเลยเราก็ไม่รู้เนี่ยเอออันไหนดีเขาก็เฉียละที่เขาเฉียเพราะเขาได้เปอร์เซ็นต์ไอ้ตัวนั้นมากเขาก็เฉียไอ้ตัวนั้นแหละเนี่ยเขาก็พูดแต่ส่วนดีแต่ส่วนได้เขาไม่พูดหรอกใช่ไหมเราจะว่าเขาโกหกมันก็ไม่เชิงนะเพราะไอ้ส่วนดีมันก็มีอย่างนั้นจริงนะเออแต่มันก็มีเจตนาอยากให้เราซื้อนั่นแหละมันก็เป็นเทาๆนะค่ะมีสองคำถามค่ะในการปฏิบัติแล้วหากภรรยาอุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรสามีผลบุญจะสามารถช่วยได้หรือไม่เจ้าคะมันก็อยู่ที่ว่ามันไปถึงเจ้ากรรมนายเวรของสามีหรือไม่เมื่อถึงแล้วเขาจะอโหสิให้หรือไม่เราเป็นลูกหนี้เขาอย่างนี้เป็นลูกหนี้เขาเออมีคนไปใช้หนี้แทนแล้วก็บอกว่านี่เนี่ยเอาเงินมาใช้หนี้ของคนนี้นะถ้าหากเจ้าหนี้รับเอาไว้แล้วว่าฉันยกหนี้ให้คนนั้นก็ได้แต่สำคัญว่าเงินที่เราไปใช้หนี้เนี่ยมันพอกับมูลค่าหนี้หรือไม่เป็นหนี้อยู่แสนหนึ่งเอาไปใช้ 3,000 อย่างเงี้ยเห็นไหมนี่พูดทางตรรกะทางเหตุทางผลวิบากกรรมที่ไปทำกับเขาไว้มันมากเอาบุญกุศลไปให้เขาเนี่ยเขาได้รับมันเป็นส่วนน้อยแล้วหนี้นั้นจะหมดไปไหมแล้วถ้าเผื่อเจ้าหนี้เขาไม่ยอมยกหนี้ให้ล่ะยิ่งการแผ่เมตตาเราก็ไม่รู้ว่ามันไปถึงเจ้าหนี้หรือเปล่านะถึงเจ้ากรรมนายเวรหรือเปล่านะเกิดเจ้ากรรมนายเวรไปตกอยู่ในนรกเนี่ยกระแสจิตมันจะไปถึงนรกหรือนี่เกิดจะเป็นเทวดาแล้วเนี่ยอยู่สูงเกินไปแล้วนี่กำลังของกระแสจิตไปไม่ถึงหรอกนะเพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่ว่าการแผ่เมตตาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี่ผู้ที่เราปรารถนาจะอุทิศให้เขาได้รับนะเนี่ยแม้กระทั่งเราแผ่โดยตรงให้เจ้ากรรมนายเวรเราเหมือนกันนะหรือให้ใครก็ตามนะถ้าอยู่ไกลเกินไปกว่าที่เครื่องส่งจะส่งไปถึงมันไม่มีสัญญาณถ้าอยู่ใกล้พอจะรับได้แต่เครื่องรับไม่ยอมเปิดรับอย่างเงี้ยเขาไม่ยอมเปิดจิตรับจะรับได้ยังไงแต่ถ้าเผื่อว่าเครื่องส่งก็กำลังหน่อยเดียวเท่านั้นแหละแต่เครื่องรับมาจ่อรับเลยอย่างเงี้ยมาจ่อรับเลยเออมันพอจะรับกันได้มันมีตัวแปรมีเหตุปัจจัยตั้งหลายอย่างนะเนี่ยมันรายละเอียดไปถึงว่าแล้วทานที่เราอุทิศให้ล่ะจะได้รับหรือไม่เนี่ยโอ้เรื่องอย่างนี้มันเป็นเรื่องพูดกันสั้นๆไม่ได้มันต้องพูดกันยาวพอสมควรนะเอาไหนๆพูดแล้วมีคนถามพระพุทธเจ้านะถามว่าทำบุญทำทานนี่แหละเมื่อทำแล้วเนี่ยนะอุทิศส่วนกุศลไปให้ญาติพี่น้องสายโลหิตที่ล่วงลับไปแล้วอยากจะทราบว่าเขาจะได้รับหรือไม่พุทโธตอบว่าดูก่อนชานุโสนีถ้าไปตกนรกเนี่ยไม่ได้เลยเพราะสัตว์นรกมีกรรมเป็นอาหารถูกท่านทรมานตลอดเวลาถ้าไปเกิดบนสวรรค์ไอ้ของอย่างนี้เนี่ยนะหยับหยาบเทวดาเขาไม่ใช้หรอกเทวดาจะใส่เสื้อผ้าแบบมนุษย์ได้อย่างไรจะกินอาหารแบบมนุษย์ได้อย่างไรจะใช้อะไรแบบมนุษย์เขาไม่ใช้กันเทวดามีทิพย์สมบัติอยู่แล้วเขาไม่เอาหรอกถ้าเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไอ้ประเภทกินพืชมันก็กินพืชไอ้ประเภทกินเนื้อมันก็กินเนื้อมันหากินของมันเองถ้าเกิดเป็นมนุษย์ก็มีอาหารประจำวันอยู่แล้วเนี่ยมีแต่เปรตชนิดเดียวเท่านั้นที่ได้รับเปรตมีตั้งมี11หรือ13ชนิดนี่แหละพระทัตชีวีตูตะเปรตชนิดนี้เนี่ยรอรับส่วนบุญส่วนกุศลที่ญาติพี่น้องสายโลหิตจะอุทิศให้คนถามก็รู้สึกหงุดหงิดเอ๊ะถ้าญาติพี่น้องของข้าพเจ้าเนี่ยนะไม่ได้เกิดเป็นเปรตล่ะแล้วทานที่ทำไปแล้วใครจะได้ผู้ทำนั่นแหละเป็นผู้ได้แต่พระพุทธองค์ให้แง่คิดนะดูก่อนชานุโสนี
ในวัฏฏะสงสารอันยาวนานจะไม่มีสักชาติหรือที่ญาติพี่น้องสายโลหิตของเธอเป็นเปรตกำลังรอรับส่วนบุญส่วนกุศลอยู่มีไหมถ้าเราเกิดล้านชาติเราจะมีพ่อกี่คนล้านคนมีแม่ล้านคนเนี่ยมีสามีภรรยามากกว่าล้านคนก็ได้นะบางชาติเรามีตั้งหลายคนนะเห็นไหมมีญาติพี่น้องอีกตั้งมากมีลูกตั้งมากเป็นขโยงเลยเพราะฉะนั้นเวลาจะทำทานและอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับไปแล้วให้อธิษฐานจิตอย่างนี้ขอให้มารดาบิดาสามีภรรยาบุตรธิดาญาติพี่น้องหรือครูบาอาจารย์บริวารทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าทั้งหลายทุกภพชาติทุกภพชาติอย่าไปเอาเฉพาะชาตินี้ชาติเดียวชาตินี้เนี่ยเราไม่ได้ไปล่วงเกินใครไว้เยอะแยะเลยนะแต่อดีตชาติที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหเราไปล่วงเกินเบียดเบียนเขาเนี่ยเหลือขนาดนักใครจะไปจำได้นี่แหละต้องเอาทุกภพชาตินะอาจจะมีสักชาติหนึ่งที่เขาเป็นเปรตรอรับส่วนบุญส่วนกุศลอยู่อันนี้แหละนะนี่เวลาเราไม่รู้ไม่เข้าใจเวลาทำอะไรไปเนี่ยมันยากยากที่จะได้รับผลเพราะความไม่รู้ความไม่เข้าใจนี่แหละถ้าศึกษาไปศึกษาไปก็จะรู้เข้าใจยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะโอเคค่ะ ค่ะด้วยตำแหน่งหน้าที่การงานที่ได้รับผิดชอบมีความจำเป็นจะต้องจ่ายเงินใต้โต๊ะให้กับเจ้าหน้าที่ถือว่าผิดศีลหรือไม่เจ้าคะหากผิดข้อใดและอย่างไรเจ้าคะคนรับที่ผิดเต็มๆเลยกินสินบาทขาดสินบนใช่ไหมคอร์รัปชันกินตามน้ำใช่ไหมนี่แหละทีนี้ถามว่าแล้วคนให้จะผิดไหมคนสั่งให้นั่นแหละสมรู้ร่วมคิดสนับสนุนให้เขาผิดศีลข้อลักทรัพย์ถึงตัวเองไม่ลักทรัพย์แต่ไปสนับสนุนให้เขาลักทรัพย์แต่เราเป็นลูกน้องเขาเนี่ยเราเจ้านายสั่งเราก็ต้องเอาไปให้เราไม่ผิดหรอกเหมือนคนที่ทำงานโรงงานฆ่าสัตว์ทำงานอยู่ในโรงเหล้าเจ้าของนี่ผิดเลยนะเพราะเจ้าของมีเจตนาทำกิจการอันนี้เพื่อจะฆ่าสัตว์เพื่อจะผลิตสุราแต่คนงานเขาจะถ้าคนงานไม่ได้ลงมือฆ่าสัตว์นะเนี่ยนะเขาก็ไม่ผิดหรอกยกตัวอย่างในสมัยพุทธกาลมี นางดารุณีคนหนึ่งเป็นถึงพระโสดาบันนะเธอไปมีสามีเป็นพรานป่านี่ขนาดเป็นพระโสดาบันนะตอนเช้าเธอจะต้องเตรียมอาหารเป็นเสบียงให้สามีออกไปไม่เพียงแต่เท่านั้นจัดหน้าไม้จัดลูกธนูเอาไว้เตรียมเอาไว้แล้วก็ส่งให้สามีเพื่อสามีจะได้ออกไปล่าสัตว์นางทำหน้าที่ในฐานะเป็นภรรยานางไม่ได้ยินดีกับการฆ่าสัตว์ไม่ได้ไปรู้เห็นการฆ่าสัตว์ไม่ได้ว่าไปชั่วพี่ไอ้ตัวนั้นมันแอบอยู่พุ่มไม้พี่ไอ้ตัวนั้นเนี่ยนี่แหละอันนี้มีส่วนร่วมนางไม่ไปรู้ไปเห็นนางเพียงทำหน้าที่ของนางนางไม่ผิดศีลหรอกเราจะได้สบายใจนะเหมือนเราไปทำที่ร้านอาหารเน้นขายสุราเราไม่ผิดศีลข้อนี้เราเป็นลูกน้องเขาเป็นลูกจ้างเขาถึงแม้จะต้องแขกสั่งสุราแล้วก็ยกสุราไปให้เหมือนนางดารุณีคนนั้นแหละที่เตรียมหน้าไม้เตรียมลูกธนูให้สามีของเธอนั่นแหละนะจะได้เข้าใจค่ะเมื่อเราทะเลาะกับเพื่อนสนิทจนกลายเป็นศัตรูกันแต่เราได้อภัยแล้วขณะที่เขายังเกลียดเราเราจึงนิ่งเฉยเพราะคิดว่าอธิบายอย่างไรก็คงยุติทิฏฐิในใจเขาไม่ได้คำถามคือการหยุดที่ใจเราแต่ไม่กล้าอธิบายให้เขาละอกุศลที่มีต่อเราได้
เราบาปหรือไม่แล้วควรทำอย่างไรเจ้าค่ะขีดสองเส้นเลยค่ะบาปไม่บาปหรอกเราไม่เห็นทำอะไรบาปว่าฟังโครงโลกคณิตอันนี้นะให้ท่านจักให้ตอบสนองเวลาเราให้อะไรใครคนนั้นเขาก็มักจะให้อะไรตอบแทนเรามานะนบท่านจักปองนอบไหว้เราไหว้ใครเขาก็ไหว้ตอบเว้นแต่ไหว้พระนี่ไม่ไหว้ตอบหรอกนะเพราะอะไรเสียสกุลพระท่านว่าเสียสกุลท่านว่าอย่างนี้เลยนะสกุลพระก็คือสกุลของพระพุทธเจ้าเวลาเราไหว้ผู้ใหญ่บางทีผู้ใหญ่เขาก็ไหว้ตอบเรานะไหว้นายกเขาไหว้ตอบไหว้ใครก็แล้วแต่รักท่านควรปองความรักเรานาเราให้ความรักต่อใครเขาก็จะให้ความรักกลับคืนมาแต่มีข้อยกเว้นนะสามสิ่งนี้เว้นไว้แต่ผู้ทรชนคนพาลคนเขลาเนี่ยโอ้มันไม่สำนึกหรอกเราทำดีเราก็ได้ดีแล้วนี่เราให้อภัยเขาจิตใจแล้วก็สูงแล้วนี่เราไม่อาฆาตพยาบาทไม่โกรธเคืองแล้วก็นี่แล้วนี่แต่เขาต่างหากที่ไม่ยอมลดทิฏฐิมานะเขายังเป็นผู้ที่มีอารมณ์ที่รุนแรงในความโกรธเกลียดชังอาฆาตพยาบาทก็เป็นเรื่องของเขาแต่พยายามหน่อยนะอย่างน้อยเจอกันก็ยิ้มทักทายเจอทีไรก็ยิ้มทักทายมันจะหน้าบึ้งสะบัดหน้าก็เป็นเรื่องของเขาเนี่ยนี่เป็นการที่เขาแสดงสิ่งที่ไม่ดีของเขาออกมาแต่เราแสดงสิ่งที่ดีก็เป็นความดีของเรานะก็ลองดูคนเรามันไม่ใช่ใจเป็นหินผาหน้าไม้นะน้ำหยดลงหินก็ยังกร่อนได้ทำอยู่เนืองแต่ถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็สามสิ่งนี้เว้นไว้แต่ผู้ทรชนเจอกันก็ยิ้มให้กันนั่นแหละนะไม่เสียหายอะไรบริหารแก้มด้วยนะค่ะเกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งอีกเจ้าค่ะไม่เห็นด้วยต้องหุบปากแต่ถ้าปล่อยไปแล้วก็อาจจะทำให้เสียหายมากขึ้นค่ะความผิดพลาดและความเสียหายมากขึ้นสุดท้ายเราก็ต้องช่วยเขาจึงไม่ควรปล่อยวางได้ไหมเจ้าคะคืออย่างนี้การที่เราไม่โต้ตอบเขาในความเห็นต่างนะคือหนึ่งนี่ทำให้เราเนี่ยมีความเข้าใจว่าแต่ละคนเขาก็มีความเห็นของเขาอย่างนั้นถ้าเราเปลี่ยนความเห็นเขาไม่ได้ก็ไม่ต้องไปทะเลาะเบาะแว้งกันหรอกเว้นแต่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครถ้าเป็นคนที่เราสามารถสั่งสอนได้เช่นเป็นลูกน้องเราเป็นญาติพี่น้องเรานะที่เราอาวุโสกว่าเขาที่เราควรจะต้องแนะนำสั่งสอนเขาแล้วก็แนะนำสั่งสอนเขาไปแต่บอกแล้วเขาไม่เชื่อก็ไม่จำเป็นจะต้องไปโต้แย้งกันเอาให้ชนะนะแต่ละคนก็มีกรรมเป็นของตนบางคนบอกได้สอนได้นะบางคนบอกไม่ได้สอนไม่ได้เราก็ต้องดูด้วยจะสอนใครก็ต้องดูจะบอกใครก็ต้องดูถ้าเขาไม่เอาด้วยแล้วเนี่ยมันก็รู้กันอยู่นี่คนอย่างนี้พูดด้วยไม่ได้หรอกคุยด้วยไม่ได้หรอกรู้นิสัยใจคอกันจะไปเอาชนะค้าคานกันทำไมนะค่ะเราไม่เจตนาฆ่าจิ้งจกแต่ก่อนตายจิ้งจกอาฆาตเราจะถือว่าเป็นเวรเป็นกรรมแล้วเราต้องไปชดใช้กรรมหรือเปล่าเจ้าคะมันไม่มีวิบากเอาไว้ฟังเรื่องกรรมก็จะเข้าใจนะนั่นแหละเราไม่ได้เจตนาไม่ถือว่าเป็นมีวิบากกรรมวิบากก็คือสิ่งจะต้องได้รับตอบสนองกลับในทำนองที่เราเคยทำไว้กับเขาแต่ถ้าเจตนาแล้วมันจะมีวิบากนะค่ะอายุ69ปีแล้วก็ได้มาปฏิบัติธรรมบ่อยๆจะได้บุญมากไหมเจ้าคะ
เวลาเดินจงกรมก็พุทโธไปด้วยกำหนดลมหายใจไปด้วยเจ้าค่ะมาทุกครั้งก็ได้บุญทุกคราวจะปฏิบัติสมถะหรือวิปัสสนาก็ได้บุญสมถะก็ได้บุญวิปัสสนาก็ได้บุญนะเดินก็กำหนดพุทโธพุทโธนี่ก็เป็นสติสมาธิก็ได้บุญอย่างน้อยๆก็ฝึกกำลังสติสมาธิแล้วมาปฏิบัติธรรมเนี่ยส่วนใหญ่ศีลก็จะดีกว่าอยู่ที่บ้านมักจะไม่ค่อยหลุดทางมิจฉาวาจาแล้วก็ได้สั่งได้ฟังธรรมบ่อยครั้งบ่อยครั้งก็มีความเข้าใจก็ช่วยทำให้เราเกิดปัญญาแล้วก็ทำฝึกขันติความอดทนอดกลั้นแม้จะเหนื่อยแม้จะเบื่อก็อดทนฝึกวิริยะนี่สร้างบารมีนะฝึกเมตตาต่อคนรอบข้างที่เขาอาจจะไม่รู้ตัวอาจจะรบกวนเราฝึกสัจจะเอาแล้วรอบนี้จะไม่เปลี่ยนท่านั่งฝึกอธิษฐานอธิษฐานบารมีจบคอร์สแล้วก็บริจาคนี่ก็ทานบารมีอยู่ที่นี่ก็มีศีลก็ศีลบารมีแล้วก็เนกขัมมะบารมีโอ้ได้บารมีทั้งหลายอย่างนี่แล้วจะไม่เป็นบุญได้อย่างไรเห็นไหมแล้วฝึกอุเบกขาบารมีด้วยเนี่ยอุเบกขาเนี่ยเป็นบารมีทั้งนั้นเลยบารมีก็คืออะไรคุณงามความดีที่เราสั่งสมเอาไว้เป็นกำลังสำคัญนะถ้าไม่มีบารมีหนุนรับนี่จะเข้าสู่อริมรรคอริผลเป็นไปไม่ได้เลยจะต้องสั่งสมบารมีรู้ไหมคนที่จะเป็นพระอรหันต์นี่เขาผ่านพระพุทธเจ้ามาแล้วกี่พระองค์ไม่ใช่ปฏิบัติชาตินี้เอาเป็นเอาตายก็ได้เป็นพระอรหันต์ไม่ใช่ถ้าไม่มีวาสนาบารมีที่สั่งสมเอาไว้ก่อนนี่มันไม่ได้หรอกนะเอาต่อไปแล้วกันค่ะนมเปรี้ยวมีจุลินทรีย์ถวายพระสงฆ์บาปหรือเปล่าเจ้าคะไม่บาปเพราะมันเป็นอาหารทั่วๆไปมันเป็นส่วนประกอบนี่แหละไอ้เป็นไวรัสชั้นต่ำเนี่ยนะเนี่ยแต่ไม่บาปหรอกไม่งั้นก็โอ้โหแล้วไม่มีอาหารชนิดไหนหรอกที่ไม่มีจุลินทรีย์อยู่จริงไหมมันมีอยู่ทั้งนั้นแหละในผักก็มีจุลินทรีย์ในเนื้อสัตว์ก็มีจุลินทรีย์มีเชื้อโรคอยู่นั่นแหละแต่เชื้อโรคบางอย่างนี่มันก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยเพราะมันเป็นสัตว์เล็กๆสัตว์เซลล์เดียวละมั้งนะอันนี้แหละค่ะแล้วให้เงินพระสงฆ์บาปไหมเจ้าคะเอ้ยมันอยู่ที่เจตนานั่นแหละเราให้เพื่ออะไรล่ะเออแล้วพระต้องใช้เงินไหมจะไปขอนแก่นอย่างเงี้ยจะเดินไปขอนแก่นเหรอไหวไหมบางทีชาติหน้าตอนบ่ายก็ไม่ถึงเพราะมันตายไปก่อนเนี่ยยิ่งยุคนี้สมัยนี้เนี่ยก็ต้องใช้เงินใช้ทองทั้งนั้นเลยโดยเฉพาะการเดินทางพาหนะต่างๆหรือกิจกรรมต่างๆยิ่งกิจกรรมเผยแผ่ธรรมะนี่ถ้าไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยนะมันก็ยากต่อการเผยแผ่ใช่ไหมเราให้เพื่อจุดประสงค์ที่จะเกื้อกูลต่อท่านท่านจะได้นำปัจจัยอันนี้ไปประกอบกิจที่สมควรแก่สมณะของท่านหรือไปใช้ในการเผยแผ่เอาซ่อมกุฏินี่ต้องใช้เงินไหมกุฏิมันเป็นธาตุสี่ใช่ไหมกุฏิมันพังจะไปนั่งใช้น้ำขอให้กุฏินี่นะหลังคารั่วจะไปนั่งสมาธิขอให้หลังคาไม่รั่วนะหลังคาไม่รั่วนะจะเอาน้ำเนี่ยนะไปภาวนาให้รูปเนี่ยนะมันดีอย่างเดิมมันจะได้อย่างไรเราฝึกสมาธิมากๆลดเสียขอให้มันดีอย่างเดิมขอให้มันดีอย่างเดิมมันจะไปดีได้อย่างไรแล้วธาตุสี่ส่วนใหญ่นี่ต้องใช้ต้องใช้ปัจจัยในการหามาซื้อมานี่เพราะฉะนั้นก็ดูเจตนาดูเจตนาให้นี่ไม่บาปหรอกแต่พระที่ได้รับนี่จะบาปหรือไม่บาปอยู่ที่ท่านนั่นแหละท่านได้ปัจจัยอันนั้นไปทำอะไรเห็นไหม
ถ้าทำในสิ่งที่ควรกับสมณะสมเจตนารมณ์ที่เขาถวายก็ไม่เห็นบาปอ้าวรู้ว่าพระท่านจะเดินทางไปโน่นนะฝากปัจจัยไปทำบุญหน่อย ถวายปัจจัยหรือว่าเอาละถวายปัจจัยก็สมสุดแท้แต่พระคุณเจ้าจะเห็นสมควรนี่ท่านก็เห็นสมควรจะไปใช้อะไรอย่างไรพระก็ยังต้องสร้างบารมีนะบางทีก็ต้องทำบุญเนี่ยก็ต้องสร้างทานบารมีนี่แหละก็อ้าวโอเคนะค่ะการไปสาบานมีมิจฉาทิฐิจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดบาปเวรแก่กันในภพภูมิหน้าเจ้าค่ะสำคัญเราไปสาบานกับใครไปสาบานเรื่องอะไรจูงมือกันไปสาบานสาบานว่าชาติหน้าไอ้อธิษฐานเนี่ยเนาะไปสาบานว่าฉันไม่ได้พูดนะฉันไม่ได้ทำนี่แหละจริงๆแล้วพระพุทธองค์บอกว่าเนี่ยนะคนจะดีหรือชั่วอยู่ที่การกระทำเนี่ยถ้าตัวเองทำชั่วถึงไปสาบานว่าฉันไม่ได้ทำชั่วความชั่วก็ตกอยู่ที่ตัวเองทำแล้วล่ะแม้ไม่ได้ทำชั่วไม่ต้องไปสาบานก็ได้เพราะเราไม่ได้ทำชั่วแต่สำคัญว่าไปสาบานกับใครเขาบังคับให้เราสาบานหรือเปล่าเขาบังคับให้เราสาบานเพื่อจะให้เกิดเรื่องนั้นสงบเรียบร้อยกันก็อนุโลมเห็นแก่ความสงบเรียบร้อยถ้าไม่ยอมสาบานมันก็ไม่เชื่อสักทีมันก็ไม่สงบเรียบร้อยอ้าวสาบานจะสาบานสำคัญว่าเราไม่ได้ทำจริงๆนะเราทำแต่ไปสาบานว่าไม่ทำนี่ผิดซ้อนผิดเลยนะผิดสองกระทงเลยกระทงแรกทำผิดนี่ก็ผิดไปแล้วครั้งที่กระทงที่สองมุสาเข้าไปอีกนี่หนักเข้าไปอีกนะอันนี้ก็ดูตามเหตุปัจจัยแล้วถ้าสาบานบ่อยๆเขาแสดงว่าโอ้เราอาจจะมีจุดอ่อนอะไรบางอย่างเขาถึงจูงมือเราไปสาบานบ่อยๆนะก็ต้องดูเป็นกรณีนะค่ะการวางใจให้เที่ยงธรรมในทุกสภาวะพอจะทราบวิธีเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรแต่พอเจอมิตรที่เปลี่ยนเป็นศัตรูทำไม่ถูกเลยเจ้าค่ะ รู้แต่ว่ารักษาจิตให้นิ่งเฉยเท่านั้นคนแต่ละคนจะให้เหมือนกันก็ไม่ได้มาตรฐานคุณธรรมของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันจิตของแต่ละคนก็เปลี่ยนแปลงไปนั่นแหละการที่มีมิตรเป็นศัตรูก็ต้องหาเหตุทำไมมิตรจึงเป็นศัตรูที่เป็นศัตรูเพราะว่าเขาเข้าใจเราผิดหรือเปล่าหรือว่าเราไม่ให้ความร่วมมือกับเขาถ้าเราไม่ให้ความร่วมมือกับเขาทำไมเราจึงไม่ให้ความร่วมมือกับเขาจะชวนเราไปโกงอ่ะเราจะไปให้ความร่วมมือได้อย่างไรจะชวนเราไปเล่นการพนันเงี้ยเราจะไปด้วยได้อย่างไรคือมันจะต้องดูเป็นกรณีไปบางทีมิตรเป็นศัตรูถ้าเป็นศัตรูเพราะโกรธเกลียดเราเนื่องจากว่าเราไม่ตามใจในทางที่ผิดโอ้ช่างหัวมันเถอะอย่าเป็นมิตรกันเลยถ้าเป็นศัตรูเพราะว่าเข้าใจผิดก็ไปทำความเข้าใจกับเขาเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อเราก็บังคับเขาไม่ได้ถ้าเป็นศัตรูเพราะขัดผลประโยชน์กันผลประโยชน์อันนั้นเนี่ยเป็น บาปแล้วเราไม่ยอมทำบาปด้วยก็ช่างหัวมันเสียเพื่อนไปคนหนึ่งดีกว่าเราต้องไปทำบาปนะดูเป็นกรณีไปนะค่ะคำถามสุดท้ายค่ะคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษถามว่าบุรุษสี่คู่นี้คือใครครับอันนี้เป็นของผู้ปฏิบัติชายค่ะโสดาปัตติมรรคคือมรรคของพระโสดาบันคู่กับโสดาปัตติผลธรรมะของพระโสดาบันก็จะบรรลุถึงเป็นพระอริยบุคคลขั้นโสดาบันสกทาคามิมรรคนำไปสู่สกทาคามิผลนะอนาคามิมรรคนำสู่อนาคามิผลอรหัตตมรรคนำไปสู่อรหัตผลนี่แหละ
คู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้สี่บุรุษนี่ก็คือมรรคทั้งสี่ทางของพระอริยบุคคลทั้งสี่และผลก็จะนำไปสู่พระอริยบุคคลสี่ประเภทนะอ้าวค่ะ อีกนิดนึงค่ะเจ้าค่ะทักษิณาทานเป็นอย่างไรครับทักษิณทักษิณวัตรนี่มันเวียนขวานะทักษิณาทานหลวงพ่อก็ไม่ค่อยมั่นใจนะไม่ตอบดีกว่าเราไปถามอาจารย์กูดูสิอาจารย์กูคงตอบได้นะเออบางทีเราก็ลืมไปมันตอบไม่มั่นใจก็จะไม่ตอบหรอกนะสวายทักษิณาทานเราไม่ตอบดีกว่าไม่ค่อยแน่ใจนะก็โอเคแถมอีกได้ไหมเจ้าค่ะได้ขอแถมคำสุดท้ายคำถามสุดท้ายนะคะเห็นผู้ปฏิบัติธรรมเดินจงกรมถอยหลังซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อนไม่ทราบว่ามีการปฏิบัติสอนกันเป็นหลักสูตรหรือเปล่าเจ้าค่ะคงไม่มีหลักสูตรนะให้สอนถอยหลังนะแต่หลวงพ่อก็เคยเดินถอยหลังก็บอกว่าไม่แน่ใจว่าผู้ปฏิบัติไม่อยากกลับนอนหรือเปล่าเจ้าค่ะบางทีเราต้องการดูว่าสติสมาธิของเรามันจะแน่วแน่ไหมเราก็ลองเดินถอยหลังดูบางทีก็ลองเดินไอ้บนไอ้ไม้คร่าวแผ่นเดียวดูมันจะตกหรือไม่ตกสารพัดเดินนั่นแหละมันก็เป็นอะไรกุศโลบายในการเดินอย่างหนึ่งหรือเป็นอุบายวิธีในการเดินอย่างหนึ่งจะเดินอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าเดินเอาสติสมาธิถามว่าขณะที่เดินมีสติรู้ไหมว่ากำลังเคลื่อนไหวอย่างไรมีใจจดจ่อไหมนี่ถ้าเดินเอาสติสมาธิถ้าเดินเอาสติสมาธิและปัญญาจะต้องมีปัญญาเข้าไปกำกับในทุกๆอิริยาบถเห็นความเปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยงความไม่สามารถบังคับได้การเกิดขึ้นการดับไปเห็นธรรมชาติของมันเป็นเช่นนั้นเองแล้วก็วางใจเป็นอุเบกขานี่ก็เดินเอาสติด้วยสมาธิด้วยเอาปัญญาด้วยนะส่วนไอ้รูปแบบนั้นเป็นแต่เพียงรูปแบบต่างกันได้รูปแบบต่างกันได้อยู่ที่ว่าวิธีการจุดมุ่งหมายถ้าไม่เป็นสมถะก็เป็นวิปัสสนาไม่เป็นวิปัสสนาก็เป็นสมถะถ้าอย่างน้อยต้องมีองค์ประกอบของสติสมาธินะเนี่ยสติก็ไม่มีมันก็เดินแบบเมื่อลอยนั่นแหละสมาธิก็ไม่มีก็เดินแบบฟุ้งซ่านนั่นแหละนะซึ่งเราก็เป็นอยู่บ่อยๆนะเป็นอยู่บ่อยๆเผลออยู่บ่อยๆเดินแบบฟุ้งซ่านไม่มีทั้งสติไม่มีทั้งสมาธิบางช็อตนะบางอิริยาบถนะแต่บางอิริยาบถโอ้ยเพียบพร้อมด้วยกำลังของสติสมาธิและแถมบางอิริยาบถพ่วงปัญญาเข้าไปด้วยแต่มันไม่ได้ทุกครั้งหรอกเพราะมันก็เป็นอนิจจังแต่ขอให้ได้บ่อยๆได้บ่อยๆนะหมดแล้วเนาะอ้าวพรุ่งนี้มีโอกาสถามได้อีกนะมีการตอบคำถามก็บางทีก็ฟังแล้วก็ล่าเริงในธรรมเหมือนกันแหละบางทีเอ้ยเราก็สงสัยแต่เราไม่กล้าถามแล้วบางทีเราไม่นึกเราไม่รู้อ่ะแต่เราได้ฟังเราก็ได้รู้ที่รู้คลุมเครือก็ชัดเจนยิ่งขึ้นอ้าวเดี๋ยวเราเบรกแล้วเดี๋ยวจะได้มาปฏิบัตินะเดี๋ยวให้อาจารย์นำเดินจงกรมหน่อยนะค่ะกราบพระอาจารย์พร้อมกันค่ะ